ประเด็นแรกนะครับเรื่องของกำลังพลที่อาจติดอยู่ในเรือหลวงสุโขทัยที่ได้อับปางลงเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราตรวจสอบนะครับก็คือก่อนที่เรือจะอับปางลงเนี่ยนะครับกำลังพลทั้งหมดเนี่ยได้ขึ้นมาในอยู่บริเวณที่ยังไม่ได้จมน้ำนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรือจมลงไปแล้วอาจจะมีการเขาเรียกว่าพลังดูดของน้ำเหมือนกับที่เราเห็นตามภาพยนตร์นะครับนะครับปัจจุบันนี้เราก็ได้ส่งหมู่เรือในการสำรวจและกู้เรือไปถึงในพื้นที่แล้วนะครับเป็นเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดแล้วก็จะได้ส่งยานนะครับลงไปสำรวจนะครับถึงความเสียหายแล้วก็วิธีการที่จะเก็บกู้เรือขึ้นมาในโอกาสนี้ก็จะได้สำรวจนะครับในส่วนของกำลังพลซึ่งอาจจะติดค้างนะครับอาจจะถูกเกี่ยวกับองเรือต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ใต้น้ำในโอกาสนี้ด้วยนะครับประเด็นที่สองที่ขออนุญาตจะเรียนด้วยก็คือว่าทางกองทัพเรือยังดำเนินการนะครับลาดตระเวนค้นหานะครับกำลังพลของเราจำนวน23นายนะครับที่ยังประสบเหตุอยู่ในทะเลอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทางกองทัพอากาศซึ่งสนับสนุนอากาศยานได้ปฏิบัติงานร่วมกับกรมตำรวจนะครับเจ้าท่านะครับสอนชนนะครับทุกหน่วยเนี่ยได้ให้ความร่วมมือนะครับในการปฏิบัติงานร่วมกันปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นชั่วโมงที่85แล้วนะครับจากเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกนาทีมีค่านะครับกำลังพลที่อยู่ในน้ำก็เปรียบเสมือนกับครอบครัวเราเราคิดถึงเพื่อนร่วมงานพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งในเรื่องของเรืออากาศยานอากาศยานไร้คนขับความร่วมมือของทุกหน่วยงานครับครับก็ขออนุญาตเรียนให้ได้ทราบครับตอนนี้มีการแบ่งพื้นที่กันยังไงบ้างในการค้นหาครับเราแบ่งพื้นที่จากจุดที่เรือจมเนี่ยนะครับออกเป็นพื้นที่คร่าวๆนะครับประมาณกว้างยาวประมาณ20ไมล์ทะเลปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทิศทางของกระแสลมกระแสน้ำก็ไหลลงมาทางทิศใต้แล้วก็ลมพัดเข้าสู่แผ่นดินเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่นะครับบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันนี้ลงต่ำมาเลยประทิวลงมาแล้วปัจจุบันเราแบ่งพื้นที่เซกเตอร์ในการหาออกมาถึง15เซกเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ใช้อากาศยานเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการลาดตระเวนเพื่อให้เร็วแล้วใช้เรือเข้าไปตรวจสอบก็พบสิ่งของนะครับจากเรือหลวงสุโขทัยแล้วก็สิ่งของจากเรือที่ประสบเหตุอื่นๆเนี่ยนะครับลอยมาก็เป็นการที่พิสูจน์ว่าทิศทางของผู้ประสบภัยเนี่ยมาถูกทิศทางแล้วนะครับก็จะดำเนินการต่อไปครับการที่จะตรวจสอบนะคะในข้อเท็จจริงมีการตั้งกรอบอะไรไหมมีจำนวนกี่คนหรือครับอันนี้ดำเนินการอยู่นะครับแต่ผมขออนุญาตว่าคำถามสำคัญที่จะต้องหาข้อเท็จจริงซึ่งผมมั่นใจว่าประชาชนก็สงสัยเราเองในทางกองทัพเรือเราก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏก็คือสาเหตุที่เรือจมนะครับเพราะว่าจากที่ผมรับราชการมา 35-36 ปีเนี่ยก็ไม่เคยนะครับมีประวัติในลักษณะนี้เราเองกองทัพเรือเองก็อยากจะหาสาเหตุนี้เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกองทัพเรือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับครอบครัวนะครับเช่นเดียวกับประชาชนครับขอบคุณนะครับข้อมูลจากข้อกรรมการบอกว่าเป็นเพราะเหตุว่ามีคำสั่งว่าห้ามเรือจมจนทำให้เกิดความสูญเสียในชั้นนี้อ๋ออันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผมขออนุญาตว่าในขั้นนี้เนี่ยนะครับเราจะนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับความเห็นนะครับหรือข้อเ
ข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยขออนุญาตว่าจะไม่นำเสนอเฉพาะข้อแท้จริงนะครับมีข่าวมีความเห็นมีเขาเล่าว่ามามากนะครับน้ำเข้าหัวเรือน้ำเข้าท้ายเรือน้ำเข้าข้างเรืออย่างลักษณะนี้ เราจะต้องดำเนินการสอบสวนแล้วก็นำข้อเท็จจริงนะครับมานำเสนอ